ความได้ว่าเรื่องของรัฐมนูญเนี่ยท่านมีข้อข้อซักถามที่เป็นประเด็นสำคัญสักสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทำไมไม่จัดเรื่องของการทำรัฐมนูญฉบับใหม่ไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนประการที่สองก็คือความไม่ชัดเจนของนโยบายว่าจะทำอย่างไรจะจะทำรัฐมนูญฉบับใหม่แบบไหนอย่างไรก็ไม่มีในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นสองประเด็นใหญ่หญที่อยากจะกลับเรียน ทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องรัฐมนูญเนี่ยผมเองก็ได้นั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ก็เลยนึกทบทวนขึ้นมาได้ว่าน่าจะต้องพูดอะไรสักเล็กน้อยสําหรับเรื่องนี้ด้วยความเคารพรนะคขออนุญาตเอ่ยนามท่านสิริกญจาก็มีความรักเคารพกันอยู่นะครับท่านพูดถึงหรือเปรียบเทียบการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลน,นี้และรัฐบาลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่านนายกยิ่งรักในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามีรายละเอียดดีกําหนดจํานวนเงินกําหนดวันเวลาสถานที่อย่างวันอย่างนี้ว่าจะทําอะไรเมื่อไหรผมก็เลยนึกย้อนความทรงจําว่าผมได้มีส่วนร่วมในแง่ของการจัดทํานโยบายในขณะนั้นโดยสรุปก็คือว่าการจับทัานนโยบายในขณะนั้นเนี่ยเป็นการจัดทํานโยบายตามรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งรัฐธรรมนูญ2550เนี่ย จะมีบทบัญญัติในมาตรา75มาตรา76ที่กำหนดไว้โดยชัดเจนว่ารัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยต้องชี้แจงให้ทัดเจนว่าจะทำอะไรอย่างไรเมื่อ,อไรโดยเหตุนี้ในขณะนั้นเวลาทำนโยบายจึงมีความชัดเจนว่าสา้300บาทเท่านั้นเท่านี้นเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ปีแรกทำมานั้นทำมานี้แต่ว่าพอพอมาถึงรัฐมนูรฉบับนี้นะเป็นรัฐมนูญ2,560 ก็ไม่มีความชัดเจนแบบนั้นบทบัญญัติที่กล่าวมานั้นยกเลิกไปมีเพียงว่าต่อไปนี้ถ้าจะทํานโยบายตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านต้องแถลงแหล่งที่มาของเงินรายได้ว่าเอามาจากไหนและเอากรอบยุทธศาสตร์ชาติมากําหนดไว้โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติเ่ยก็เ,เกิดจากรัฐมนตร2560ท่านทั้งหลายสมาชิกสภาคงจําได้เราก็มาตรากฎหมายเราไม่ได้ตาแล้วครับก็ออกมาสมายัยสนชตราสุก,กํากำหนด ถึงขนาดนี้ว่าเวลาทนานโยบายต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้กฎหมายนี้มีผลบังคับท่านจะเห็นจัวหน้าของคําแถลงนโยบายของท่านาคาแถลงนโยบายของนายกฐมตรีในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเอาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติมาตานั้นมาตานี้แปลว่าเอากรอบยุทธศาสตร์ชาติมากําหนดอันนี้ก็กราบเรียนเบื้องต้นนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ทวงตงอะไรแต่ว่าเป็นความรู้ว่าเอ๊ะมนทำไมเป็นอย่างนี้ก็นึกขึ้นได้นะครับท่านประธานรัฐภาที่เคารพครับสาหรับเรื่องรัฐธรมนูญประเด็นแรก ทำไมไม่กําหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนก็การเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าถ้าจะหาเหตุผลความเป็นมาว่าทําไมไม่เป็นเร่งด่วนก็ต้องย้อนไปดูนิดนึงว่าในสมัยรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินผมจําได้ว่าเราก็วิจารณ์กันข่ขาวทีแล้วผมก็นั่งอยู่ข้างล่างนี้วิจารณ์ว่าโอ้ยน,นโยบายยืดเยือ้อยาว ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะทําอะไรเพราะนโยบายของรัฐบ,บาลเศรษฐาเขียนว่าจะแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐมนูญเพื่อให้คนไทยได้มีรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยนะโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองโดยรัฐบ,บาลจะหารือแนวทางในการทําประชามติก็ว่ากันไปก็มีความยาวประมาณสี่บรรทัดแต่ว่ามาถึงของรัฐบาลท่าน แพรทองทานท่านนายกแพรทองทานท่านเขียนไว้สั้นๆนะไม่ยาวเลยครับท่านบอกว่าเร่งรัดทํารัฐนูลให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโจงกับประชาชนและหลักการประชาธิปไตยริงอยู่นะครับท่านที่รครบรับท่านประธานรัฐบาครับไม่ได้มีเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ผมก็พอใจอยู่นิดนึงก็บอกว่าหนึ่งเร่งรัดสองก็คือคาว่าโดยเร็วที่สุด โดยเร็วที่สุดก็คือทํากันโดยเร็วนะเพื่อให้เกิดรัฐมนูลฉบับใหม่เพราะฉนั้นถ้าเราดูนโยบายของสองรัฐบาลนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่านโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยขณะนั้นเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดรัฐมนูลเนี่ยมันจะตราฉบับใหม่ขึ้นมาได้โดยวิธีการใดเนื่องจากในขณะนั้นเรามีปัญหาสําคัญก็คือว่าคําวินิจฉัยของศารนูลปี2 5 6 4 ที่มินิฉัยว่าถ้าจะจัดทำรัฐนูลฉบับฉบับใหม่แล้วนะเนื่องจากรัฐนูล2 5 6 0เกิดขึ้นจากการทำประชามติของประชาชนเพราะนั้นถ้าจะทำฉบับใหม่ต้องไปถามประชาชนเสียก่อนว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำแล้วก็จำเป็นต้องไปถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นชอบกับรัฐนูลฉบับใหม่หรือไม่โดยเหตุนี้เนี่ยขณะนั้นรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยก็เลยมีความเห็นว่ามันยังไม่ชัดเจน ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดทําอย่างไรท่านเพื่อนสมาชิกทั้งหลายคงจําได้ขาขณะนั้นเราเถียงกันมากโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าต้องสามครั้งบางท่านก็บอกว่าต้องสองครั้งในการทําประชามติผมเองอยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็มาถามท่านประธานรัฐสภาโดยวิธีการก็คือเสนอเป็นร่างเข้ามาท่านประธานมาโดยฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าเนี่ยเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นบรรจุไม่ได้ผมเองก็ไปถามสารรัฐธรรมนูญ นะทำคำร้องกันไปเสนอยติต่อ,ต,อต่อท่านรัฐสภาแห่งนี้แหละท้ายสุดรัฐมนตรีสามนูนก็บอกว่ายังไม่มีข้อขัดแยง้งไม่รับวินิจฉัยโดยเหตุนี้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ไม่มีความแน่ใจในตรงนี้จึงควรจะใช้ความรอบคอบก็เลยแต่งตั้งให้ท่านรองนายกภูมิธรรมเป็นประธานกรรมการศึกษาท้ายสุดท่านก็ศึกษามาถึงขณะนี้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าหนึ่งก็คือต้องทำประชามติสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งก็คือถามประชาชนว่าสมควรจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สองก็คือถามประชาชนหลังจากมีการแก้สองห้าหกมีสสทรแล้วครั้งส,ส,ส,สุดท้ายครั้งที่สามคือถามประชาชนว่าจะเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นี่คือรัฐบาลท่านนายกเสรษฐาโดยรองนายกภูมิธรรมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้หาข้อสรุปจนได้ข้อยุติประมาณนี้เพราะนั้นโดยเหตุนี้รัฐบาลท่านนายก รัฐบาลน,นี้เนี่ยก็เลยเขียนไว้สั้นๆเพราะรู้แล้วว่าร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะไปอย่างไรในท้ายที่สุดนะซึ่งผมว่คิดว่าเราก็คงจะเดินตามนี้แต่จะเดินตามนี้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐสภาแห่งนี้จะต้องทําความาใจร่วมกันและก็ช่วยกันผลักดันนะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้ก็กลาบเรียนท่านสมาชิกรัฐสภากรับเรียนธรรมธารรัฐสภาด้วยความเคารพว่าอย่างนี้ครับว่า เรื่องของร,รัฐมนูญ2,560ที่เราต้องการจะให้มีฉบับใหม่ต้องการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยนะั้นพวกเรารับทราบดีกันว่าที่ไปที่มาของร,รัฐมนูญ2,560เนี่ยมาอย่างไรเป็นปัญหาอะไรเขาเรียกกันว่ารัฐธรมนูญปราบโกงแต่ว่าผมไปดูแล้วเนี่ยก็หมวามว่าปราบโกงในที่นี้ก็มีบทบัญญัติมากมายหลายมาตราที่เป็นปัญหาสามารถตีความได้เกินเลยไปจากความปกติธรรมดา ที่ควรจะเป็นเราก็เห็นกันชัดเจนครับการตีความมาตา160วงเล็บ4วงเล็บ5ที่เป็นปัญหาอยู่เมื่อสกูลนีน้คำว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจ,จักษ์คำถามคือวินโยชนจะเข้าใจได้ไงอะไรประจ,จักษ์อะไรไม่ประจ,จักษ์ถ้าเป็นประจ,จักษ์ก็หมายความว่าไม่เคยทำอะไรผิดเลยใช่ไหมเป็นผู้ผู้บริสุทธิ์ผุดพองเลยตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบัน อะไรคือพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างไรแลง่งเราก็ทราบกันดีว่าพฤติกรรมตรงนี้ท้ายที่สุดก็จะเอาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ได้กำหนดเช่นตั้งแต่เด็กแรกเกิดอายุเจ็ดขวบก็นับแล้วครับมีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพราะอะไรครับไปเตะบอลและโกงเขาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่มีข้อจำกัดท่านประธานสภาธิการรัรผมก็เปิดเผยได้นะครับท่านว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านท่านประริศ ก็มาคุยก <w il> <noise> <k Jean> ับพวกเราบอกพวกเราก็ผมเชิญท่านเลขาธิการพรรคเชิญท่านประธานมิตรไปนั่งคุยด้วยก็บอกระหว่างที่เรารอการแก้ไขัฐมนุ่นทั้งฉบับเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะแก้ไขลฐมนุ่เป็นลายมาตราบางประเด็นที่คิดว่ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความล้นเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกผมก็มานั่งดูแล้วผมก็คิดว่าเออก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเออเราเราควรจะทําแต่ว่าจะทําในที่นี้เนี่ย ก็คิดว่าดีที่สุดก็คือให้พรรคการเมืองทั้งหลายที่ที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ช่วยกันทําในนามของอพรรคการเมืองในนามสมาชิกพรรคการเมืองผมผมทราบว่าท่านพรรคประชาชนก็เสนอร่างมาแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เสนอบรรจุขณะกรรมการพวก,กผมเนี่ยก็มีการยกร่างกันมาอยู่พอสมควรกําลังคิดอยู่นะว่าประเด็นที่ควรจะแก้อะไรบ้างเช่นผมคิดใต้ขณะน,นี้ว่าการที่พวกเราเราจะวินิจฉัยให้คนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่ง การที่จะมีฉัยให้คนใดคนหนึ่งสมาชิกก็ดิงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งเนี่ยใช้เสียงข้างมากเท่านั้นเนี่ยมันจะยุติธรรมไหมนะเช่นหนึ่งเสียงก็สามารถเอายกรัฐมมตรีออกจากตําแหน่งได้นะผมก็คิดว่าเออในอดีตมันเคยมีนะเสียงเอกฉันหรืออย่างน้อยถะเสียงสองในสามสี่ในห้าก็กําลังคิดกันอยู่ก็ <c oughs> มีแนวความคิดเหมือนกันครับเห็นด้วยว่าเราอาจจะแก้ไขรัฐนูลรายประเด็น พร้อมๆกันไปกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนทั้งฉบับควบคู่กันไปก็จะทําให้บ้านเมืองเรามีรัฐนูนที่เป็นไปไต้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพะฉะนั้นก็โดยกาบเรียนโดยสรุปครับเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะเร่งรัดรีบจัดทํารัฐนูนฉบับใหม่ปัญหาจัดรัฐนูนฉบับใหม่เนี่ยพวกเราทราบดีครับว่าขณะนี้ต้องแก้กฎหมายประชาปรติกหมายประชาปติผ่านสภาผู้แทนรัศดรแล้วไปอยู่ที่วุฒิสภา หลังจากพุทธสภาเสร็จเราก็คงจะต้องประกาศใช้หลังจากมีกฎหมายประชามติแล้วเราคงจะเริ่มต้นถามประชาชนได้ว่าจะสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของการจัดทารัฐมนูลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศนะครับก็ขอขอประธานกับเรียนว่าเราก็ดีดดครับเร่งรัดจัดทาแล้วก็ยังมีความชัดเจนว่าเราจะมุ่ง ไปสู่การจัดทำรูปแบบใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าท,ที่จะทําได้กาบเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับต่อไปคุเชิญ